กเรื่องนึงซึ่งเป็นการศึกษาที่ช่วยสร้างโอกาสในการเข้าถึงของเด็กทั่วประเทศซึ่งเกิดขึ้นตามพระราชดำริตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9ถูกต้องค่ะแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่และไม่ใช่แค่ยังอยู่แต่ว่าขยายตัวมากขึ้นด้วยนั่นก็คือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอยากฟังเรื่องนี้ค่ะคุณหญิงคะเรื่องนี้มีมาตั้งแต่2538นะคะโอ้ค่ะแต่ว่าเมื่อพระองค์ท่านเสด็จขึ้นครองราชแล้วนี้ก็ให้ความสนพระทัยเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาอันนี้เป็นช่องทางหนึ่งที่จะไปถึงทุกเพศทุกวัยทั่วประเทศไม่มีเท่าเทียมกันหมดไม่ว่ายากดีมีจนสามารถที่จะเข้าถึงได้เนื่องจากเทคโนโลยีนะคะท่านก็พระราชทานเงินส่วนพระองค์พัฒนาให้มีเทคโนโลยีดีขึ้นโดยพระราชทานมา500ล้านค่ะ500ล้านบาทพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ลงไปที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อไปพัฒนาการเรียนการสอนทางไกลใช่ค่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางต่างๆมากมายซึ่งจะเล่ารายละเอียดให้ฟังแต่อย่างไรก็ตามอยากจะย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนี้ช่วยชีวิตเด็กในช่วงโควิดมากที่สุดเพราะว่าขณะนั้นออนไซต์เราเรียนไม่ได้ออนไลน์เราก็ต้องมีอุปกรณ์ที่ครบถ้วนบ้านก็ไม่พร้อมมีประมาณ 20% ของประชาชนหรือนักเรียนเพราะฉะนั้นออนแอร์อันนี้คือช่วยชีวิตให้เด็กในช่วง 2-3 ปีนะฮะที่มีโควิดเนี่ยฮะได้เรียนรู้จากทีวีบ้านทีวีปกติได้ทุกช่องค่ะถือว่าราคาถูกที่สุดด้วยนะคะแล้วก็ทั่วถึงแล้วแถมยังดูย้อนหลังได้ถ้าดูไม่ทันระหว่างที่ออนแอร์นะคะชั้นนั้นเรื่องนั้นอะไรถ้าไม่ทันก็กลับไปดูย้อนหลังได้ตลอดเวลาซึ่งสมัยก่อนยังไม่ได้เท่านี้ใช่ไหมคะยังไม่ได้เท่านี้สมัยก่อนคือสอนสดแล้วก็ดูตารางว่าวิชานี้กี่โมงกี่โมงกี่โมงใครต้องมานั่งที่หน้าทีวีใช่ไหมคะหมื่นเริ่มด้วย 15,000 โรงขณะนี้ 33,000 กว่าโรงค่ะแล้วก็พัฒนาให้ก้าวหน้าให้ชัดเจนยิ่งขึ้นที่เขาเรียกว่าเป็น SD เป็น HD จาก SD จากสแตนดาร์ดกลายเป็น HD เป็น High Definition High Definition ก็ชัดขึ้นชัดแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ถ่ายทอด15ช่อง24ชั่วโมงค่ะในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นเด็กที่ไม่ได้ไปโรงเรียนเนี่ยนะฮะก็ได้อาศัยช่องทางนี้เป็นช่องทางหลักที่จะเรียนรู้8สารวิชาตามหลักสูตรทุกประการไม่อย่างนั้นคงไม่จบกันเยอะนะคะเพราะว่าจะขาดตอนไปหมดเลยแล้วพระองค์ท่านรัชกาลที่10นี่นะฮะก็มาเพิ่มเติมว่านอกจากวิชาเรียนของกระทรวงศึกษาที่กำหนดตามหลักสูตรแล้วหลังบ่ายสามโมงแล้วก็จะมีวิชาชีวิตค่ะค่ะมีนั่งสมาธิแล้วก็มีศิลปะมีกีฬามีอะไรต่างๆมากมายนะคะบันเทิงให้กับทุกคนที่เปิดทีวีก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ค่ะทั้งหมด 30,000 กว่าโรงเรียนทุกประเภททั้งอาชีวะทั้งสปท.และเอกชนค่ะอันนี้คือหัวใจสำคัญของการขยายโอกาสทางการศึกษาแล้วก็สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมซึ่งสืบทอดตั้งแต่รัชกาลที่9จนถึงรัชกาลปัจจุบันเลยนะคะเด็กอยู่บนดอยเด็กอยู่ชายแดนหรือว่าโรงเรียนที่ไม่มีครูก็คือสามารถเรียนกับครูตู้ที่เราเรียกกันมานานตัวเล็กตัวน้อยเรียนได้หมดแล้วตอนช่วงโควิดนะฮะดิฉันประทับใจมากก็คือว่าบ้านบางนักเรียนบางคนไม่มีทีวีหรือทีวีที่ไม่สมาร์ทก็มาบ้านผู้ใหญ่บ้านดิฉันมาดูรวมกันเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านมีทีวีจอใหญ่แล้วก็นอนอยู่ที่พื้นเรียนด้วยกันนะน่ารักมากเลยเพราะว่า 15,000 เครื่องตอนที่เริ่มต้นนี้นะไปที่โรงเรียนเท่านั้นเพราะโควิดก็ไปโรงเรียนไม่ได้ทางกระทรวงศึกษาธิการแล้วต้องขอบคุณกสทช.นะคะที่เอื้อช่องทีวีทั้งหมดให้เราสามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับเด็กได้โดยความร่วมมือของกสทช.บอกให้กับผู้ที่ถ่ายทอดทีวีทั้งหมด
ให้กับเด็กนักเรียนในการเรียนรู้ค่ะอันนี้ต้องขอบคุณทุกๆองค์กรที่เกี่ยวข้องนะคะจาก5ออนค่ะออนไซต์เรียนไม่ได้ออนแอร์อันนี้แหละค่ะอันนี้เป็นที่พึ่งสำคัญเป็นพระเอกค่ะเป็นพระเอกเลยนะคะแล้วก็ออนไลน์สัก 20% ออนแฮนด์หมายถึงเอาใบงานไปให้ที่บ้านแล้วก็ออนดีมานด์ซึ่งก็ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือแต่ว่าออนแอร์นี้เป็นพระเอกเป็นหลักให้กับการศึกษาของไทยในช่วงนั้นเลยค่ะแล้วเนื่องจากพระองค์ท่านได้ทรงพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าด้วยเงิน500ล้านนี้ก็ทำให้การศึกษาผ่านดาวเทียมนี้ทั่วถึง